ของครอบครัวเรานะคะครอบครัวพ่อกำปั่นบ้านแค่หรือว่าหมอเพลงของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูในบ้านสวนของเราค่ะว่าบ้านสวนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ปลูกผักอะไรบ้างค่ะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะพวกเราก็จะมาอยู่บ้านที่นี่กันค่ะจะติดตามพ่อค่ะเข้าสวนใช่ไหมคะลักกี้ใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเย็นๆแล้วนะคะอากาศกำลังดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูสวนที่ไหนที่หลังบ้านค่ะอันนี้นะคะคือต้นมะม่วงที่บ้านของเรานะคะอันนี้เรียกว่าพันอะไรพ่อพันเขาเรียกพันงามเมืองยาโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนดูค่ะดูม่วงหน่วยใหญ่ซึ่งไม่ได้เอาขายก็เอาไว้แจกจ่ายสำหรับใครมาเยี่ยมเยือนแล้วนำไปดูกล้วยก่อนอันนี้มะม่วงอะไรคะอันนี้พันเขียวเสวยซึ่งเป็นมะม่วงที่อยู่ในความนิยมพอสุกแล้วรสจะหวานหอมนี่คือพันเขียวเสวยอันนี้คือฟาร์มเลี้ยงปูเดี๋ยวตอนเย็นจะเปิดให้ดูว่าปูจะอาศัยอยู่ตำลืบตำสิ่งต่างๆที่เราครอบเอาไว้อันนี้ฟาร์มพี่ก้อยเลยนะคะนี่ถ้าตัวไหนท้องนะคะเขาจะอยู่ข้างบนเขาจะไม่เข้ารูนะคะดูสังเกตง่ายๆนะคะอันนี้สลัดลูกได้แล้วนะคะตัวเล็กๆแต่ว่าสลัดลูกมีลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะค่ะลูกมันค่ะแล้วเราก็ไปสลัดออกนะคะนอกจากเราจะเลี้ยงปูปลูกพืชเราก็เลี้ยงหมดแดงเอาไว้ด้วยนี่ที่ตายอยู่เอาไว้กินไข่อันนี้เป็นมะม่วงพื้นบ้านเขาเรียกมะม่วงมันเราจะกินได้ทั้งดิบและสุกในเวลามันว่าเราเชื่อฟังคำที่พ่อสอนมาพ่อหลวงสอนมาไม่อดไม่อยากในสวนของเราจะมีผลผักผลไม้ที่สามารถกินได้เราจะนำมาดูมีมดดกเราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยมะนาวต้นนี้ก็ดกเมื่อก่อนเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีอย่างนี้มีอะไรไปซื้อตลาดตะกุ่มสตอนนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะกี้เมืองรับเลค่ะเมืองรับเลยังไงอ่ะรับเลที่ถ่ายรูปรับของเราค่ะโอ้โหที่ถ่ายรูปรับเดี๋ยวจะให้แพนกล้องนะคะThank you.
จำนวน6ไร่ด้วยกันอันนี้นาที่เห็นนี่เป็นข้าวนาปรังซึ่งเรื่องข้าวเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำนาเราต้องอาศัยซื้อข้าวสารตลาดแต่ปัจจุบันนี่ไม่ต้องซื้อข้าวใครกินเราได้ข้าวจากพื้นนานี่เลี้ยงลูกน้อง50-60คนหรือบางทีอาจจะสีเป็นข้าวสารไปรวมในเขาเรียกว่าตู่ปันสุกในยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตโรคระบาดเมล็ดข้าวจากนาผืนนี้ได้ไปเลี้ยงผู้คนในนครราชสีมาหลายสิบครอบครัวด้วยกันวันนี้แม่จะทำอะไรวันนี้ทำอะไรคะอ๋อวันนี้จะปลูกมันกระบุกจ้ามันกระบุกบานนอกมันงามงามเนี่ยเนี่ยมันรับขึ้นแบบนี้นี่นี่รับหนอและหลายหนอแล้วก็คุดมาปลูกใหม่ยังงี้เดี๋ยวมันก็กระจัดกระจายเป็นหัวเป็นหนอเต็มปีนี้ใครอยากกินมันกระบุกหัวมันกระบุกบานเองนี่อีกถึงฤดูการมาเด้อจ้ะเด้อใครอยากกินแกงมันกระบุกต้นมันกระบุกนี่เดี๋ยวจะขยายเอากองนี่ออกจะขยายกองนี่ปลูกให้เต็มนี่ปลูกมาแล้วนี่ปลูกมาแล้วยังฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะขยายเอาดอกไม้เอาอะไรมาลงจากที่นี่ไม่อดหรอกจากของกินญาติพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาแวะมาเด้อตรงนี้คือเทศบาลทาเยี่ยมมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้มาวิ่งออกกำลังกายก็ได้จ้ะใครผ่านไปผ่านมาสายหนองจีนางรองกระโทกโชคชัยแวะมาสวนกำปั่นบ้านแท่นกระเบาโชคชัยได้เด้อจ้ะเด้อแต่หายโควิดซะก่อนส่วนอันนี้นะคะก็คือสวนผักที่แม่จะใช้ปลูกผักสวนครัวนะคะเก็บไว้กินเองช่วงโควิดค่ะช่วงนี้ออกบ้านไม่ได้นะคะก็ต้องช่วยกันปลูกผักแล้วก็เลี้ยงตัวเองกินกันไปค่ะหน่อยปลากำลังโคตรUp.